เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องเล่าจากห้องพระเครื่องต้นในวังสวนสุนันทาในยุคที่พระวิมาดาเธอเป็นผู้ดูแลห้องพระเครื่องต้นกันอยู่ต่อกันเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีขนมหวานกินเล่นชนิดหนึ่งในตำรับของวังสวนสุนันทาที่ในปัจจุบันไม่ปรากฏให้เห็นแล้วได้แก่ลูกกวาดไทยที่เรียกว่าลูกกวาดนั้นเพราะเป็นขนมที่ต้องใช้กรรมวิธีการปรุงโดยการกวาดกับน้ำตาลในกระทะและลูกกวาดไทยก็มีความต่างกับลูกกวาดฝรั่งตรงที่ลูกกวาดฝรั่งมีส่วนผสมของนมเนยครีมและช็อกโกแลตตลอดจนมีรูปทรงสีสันแปลกตาส่วนลูกกวาดไทยจะมีส่วนผสมเพียงน้ำตาลเท่านั้นอีกทั้งรูปทรงก็มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติเห็นคุ้นตากันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเช่นถั่วเคลือบน้ำตาลต่างๆเป็นต้นลูกกวาดไทยตำรับวังสวนสุนันทานั้นจะทำจากถั่วชนิดต่างๆเคลือบด้วยน้ำตาลมีน้ำแหลมขึ้นฟูสวยรอบเมล็ดกรรมวิธีในการทำก็คือนำถั่วหรือธัญพืชชนิดต่างๆเช่นถั่วลิสงเม็ดบัวเม็ดแตงโมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วทองแล้วก็ถั่วเขียวรอบเปลือกถั่วเขียวรอบเปลือกนะครับก็คือการนำถั่วเขียวเอามาฝัดนะครับเอาเปลือกนอกออกเหลือแต่เนื้อในของเมล็ดถั่วเขียวโดยนำถั่วและธัญพืชเหล่านี้มาทอดหรือคั่วจนสุกเหลืองหอมจากนั้นเคี่ยวน้ำเชื่อมในกระทะทองเหลืองให้มีความข้นและเหนียวผสมสีผสมอาหารลงไปในน้ำเชื่อมค่อยๆทำทีละสีละกระทะแล้วจึงนำไปพรมลงบนถั่วและธัญพืชที่ได้คั่วหรือทอดไว้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนพิเศษแปลกพิสดารกว่าการทำลูกกวาดทั่วไปก็คือผู้ปรุงจะต้องนำมือสะอาดเปล่าๆทั้งมือลงไปกวาดหรือคนเมล็ดถั่วที่ผสมกับน้ำเชื่อมสีในกระทะเหล็กที่ตั้งอยู่บนเตาโดยใช้ไฟอ่อนๆมีความร้อนกรุ่นๆอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าความร้อนจากเตาจะแค่กรุ่นๆก็ตามแต่กระนั้นก็ไม่มีผู้ปรุงคนใดสามารถทำได้สำเร็จตลอดลอดฝั่งโดยลำพังสักครั้งเพราะเมื่อผิวมือของผู้กวาดเนี่ยสัมผัสกับผิวกระทะเหล็กและน้ำเชื่อมที่ร้อนจัดเปล่าๆโดยตรงแล้วเวลาทำไปสักพักผิวบริเวณปลายนิ้วมือของผู้กวาดจะค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นและบางลงไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกับมีเลือดซึมออกมาจากปลายนิ้วจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนหาตัวผู้กวาดคนใหม่ต่อไปการกวาดนี้ผู้กวาดจะต้องมีความใจเย็นและอดทนอย่างที่สุดจะต้องกวาดไปเรื่อยๆกวาดจนกระทั่งน้ำตาลจับบนผิวเมล็ดถั่วเกิดเป็นหนามแหลมฟูขึ้นรอบทั้งเมล็ดการกวาดลูกกวาดไทยนี้ท่านหญิงแย้มเยือนสิงหาราเคยทดลองใช้อุปกรณ์อื่นๆเช่นช้อนหรือทัพพีกวาดลูกกวาดในกระทะเหล็กแทนมือคนเปล่าๆแล้วแต่ลูกกวาดก็หาได้ขึ้นหนามแหลมสวยเหมือนกวาดด้วยมือคนไม่กลับเนียนเรียบเฉยๆเหมือนถั่วเคลือบน้ำตาลทั่วๆไปหาได้ซึ่งความอัศจรรย์แปลกตาแต่ประการใดฉะนั้นจึงเห็นว่าคงมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นกระมังที่จะทำให้ถั่วเกิดน้ำแหลมขึ้นมาได้เมื่อผ่านขั้นตอนอันแสนหฤโหดนี้แล้วจึงนำลูกกวาดมีหนามนี้ผึ่งลมทิ้งไว้ให้เย็นสนิท
ประจงจัดหยอดเรียงสลับสีบรรจุลงในขวดโหลแก้วใสขนาดต่างๆปิดฝาขวดโหลให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าลูกกวาดไทยในขวดโหลมีหลากหลายสีสันทั้งสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีฟ้าสีม่วงซึ่งสีของลูกกวาดไทยทั้งหมดผู้ปรุงจะทำให้มีสีอ่อนๆดูหวานละมุนตาน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักไว้สำหรับประทานแก่ผู้มาเข้าเฝ้ารดน้ำในวันสงกรานต์ยังความประทับพระทัยประทับใจต่อผู้รับประทานอย่างยิ่งโดยเฉพาะเจ้านายพระองค์เล็กๆหรือเด็กๆที่มาเข้าเฝ้าเครื่องต้นแห่งวังสวนสุนันทานั้นนอกจากจะทรงประดิษฐ์คิดปรุงด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เองแล้วยังทรงคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถมีความชำนาญรวมทั้งมีฝีมือเฉพาะด้านมาร่วมปรุงแต่งเครื่องพระกยาเสวยให้สำเร็จสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการด้านของรูปลักษณ์การจัดวางการประดิษฐ์ตกแต่งและที่สำคัญก็คือรสชาติของเครื่องเสวยให้เป็นที่พอพระราชหฤทัยในพระบรมราชสวามีตลอดมาดังที่พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารท่านหนึ่งของเมืองไทยท่านเป็นหลานของหม่อมเจ้าหญิงเมาลีและหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมชคุณพนักงานห้องเครื่องซึ่งกำกับดูแลเครื่องคราเอาใหม่นะครับซึ่งกำกับดูแลเครื่องคาวและเครื่องหวานแห่งสำนักพระวิมาดาเธอได้เล่าไว้ว่าพระอัครชายาเธอกรมขุนสุธาสนีนาถซึ่งทรงกำกับการพระเครื่องต้นนั้นทรงสรรหาผู้ที่มีฝีมือมาทำเครื่องฝึกฝนกันจนเป็นสำนักสำคัญได้ทรงรับราชการในหน้าที่นี้จนตลอดรัชกาลผู้ที่เป็นคนทำเครื่องนั้นก็แบ่งปันหน้าที่กันเป็นแผนกต่างๆเช่นหม่อมเจ้าหญิงเมาลีปราโมททรงทำเครื่องคาวหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมททรงทำเครื่องหวานหม่อมเจ้าหญิงสบายนินรัตทรงจัดการเรื่องผักต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีหม่อมเจ้าอีกหลายองค์ร่วมกันรับราชการในสำนักนี้เช่นท่านองค์สารพีท่านองค์พิศวงเป็นต้นเครื่องต้นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดการผูกผ้าขาวตีตราแล้วมีพนักงานกลางเชิญจากห้องเครื่องต้นมาส่งพนักงานใช้ซึ่งมีอยู่4คนรับเครื่องเสวยจากพนักงานกลางแล้วคุณท้าวสุภัตการพักดีก็จะทำหน้าที่แกะตราเชิญเครื่องนั้นส่งต่อไปให้เจ้าจอมเพื่อตั้งถวายต่อไปจะเห็นได้ว่ากว่าเครื่องพระกยาเสวยจะมาถึงยังโต๊ะเสวยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนั้นจะต้องผ่านการพิธีการต่างๆมากมายตามคำเรียกขานของคุณพนักงานห้องเครื่องอาทิปรุงเครื่องหรือทำเครื่องก็คือการปรุงและเตรียมเครื่องพระกยาเสวยเทียบเครื่องคือชิมเครื่องพระกยาเสวยเชิญเครื่องคือการนำเครื่องพระกยาเสวยห่อผ้าขาวตีตราออกจากห้องเครื่องไปยังห้องที่ประทับเสวยพักเครื่องคือการแกะห่อผ้าขาวที่ใช้ห่อเครื่องพระกยาเสวยและจัดเตรียมเพื่อที่จะรอจัดบนโต๊ะเสวยต่อไปตั้งเครื่องคือการนำเครื่องพระกยาเสวยขึ้นจัดบนโต๊ะเสวยเลื่อนเครื่องก็คือการนำเครื่องพระกยาเสวยลงจากโต๊ะเสวยเมื่อเสวยเสร็จแล้วเป็นต้นนับว่ากอบไปด้วยขั้นตอนที่ละเอียดละออแท้นักอีกทั้งภาชนะถ้วยชามถาด
ขันน้ำพานรองของเจ้านายทุกพระองค์ทุกชิ้นทุกใบทำจากเงินแท้ๆเนื้อเงินถูกถูจนมันวาวขาวสะอาดจัดทำเป็นลวดลายต่างๆเช่นลายใบผักชีลายเถากราบลายเถาองุ่นลายกอบัวลายพันธุ์พฤกษานานาชนิดอย่างประณีตบรรจงดูสวยงามวิจิตรยิ่งนักรวมทั้งจะทำอักษรพระนามย่อกำกับไว้บนเครื่องถ้วยชามทุกชิ้นเพื่อบ่งบอกให้ทราบว่าเป็นของเจ้านายพระองค์ใดเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องรีบนำมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำประปาจะไม่ใช้น้ำจากในคลองหรือในสระมาล้างและเช็ดให้แห้งทันทีเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยรอการนำมาใช้งานในครั้งต่อไปเวลาจะนำมาใส่เครื่องเสวยคุณพนักงานจะต้องเจียนใบตองรองบนภาชนะเงินเหล่านี้ก่อนใส่เครื่องเสวยเพื่อความสะอาดและงดงามน่ารับประทานหม่อมหลวงเนื่องนินรัตคุณข้าหลวงได้เล่าถึงการตั้งเครื่องเสวยในวังโสชนันทาไว้ว่าธรรมดาทุกวันเครื่องต้องมี3ถาดคือถาดใหญ่เงินแท้ทุกใบที่ใส่เครื่องถาดใหญ่เรียกว่าเครื่องใหญ่แล้วก็ถึงถาดย่อมลงมาเรียกว่าเครื่องเคียงถาดเล็กลงมาเรียกว่าเครื่องพิเศษเครื่องใหญ่มีแกงเผ็ดแกงจืดหรือแกงส้มผัดผักผักสดหรือเผาหรือทอดน้ำพริกจิ้มปลาทูหมูหวานไข่เค็มต้องมีประจำทุกวันจะเสวยหรือไม่เสวยก็ตามขาดไม่ได้เครื่องเคียงทุกวันต้องมีพลายำอะไรก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีกับข้าวที่ต้องใช้กับเครื่องจิ้มปลาทอดกรอบปลานึ่งแห้กึ๋นนกทอดกรอบเครื่องพิเศษเป็นอาหารที่ท่านอาทำเครื่องพิเศษนี้ไม่ต้องทำมากอย่างทำวันละ2อย่างเท่านั้นข้าพเจ้าไม่ได้สนใจว่าท่านทำอะไรมั่งนอกจากจะทรงเสาะหาผู้ที่มีฝีมือเป็นเยี่ยมมาประกอบเครื่องพระกยาเสวยแล้วยังทรงโปรดให้คุณข้าหลวงรุ่นเล็กๆรุ่นเด็กๆแล้วก็รุ่นสาวๆในสำนักของท่านร่ำเรียนฝึกฝนการปรุงอาหารจากผู้เชี่ยวชาญชำนาญการปรุงเฉพาะด้านเพื่อสืบทอดตำรับจากต้นตำรับยังรุ่นต่อๆมาอีกด้วยโดยที่ทรงยึดหลักสุภาษิตคุณสมบัติของสตรีที่ดีดังในพาลีสอนน้องและพิเภกสอนเบญจกายที่ว่าตัวเป็นหญิงสิ่งไรไม่สันทัดให้เจนจัดในทำนองของคาหวานถึงจะเป็นเจ้าจอมหม่อมพนักงานคงโปรดปรานได้ชื่อเป็นมือดีสารพัดหัดให้เห็นเป็นวิชาเขาช่างว่าชาววังช่างบายสีรู้ไว้เผื่อเมื่อหน้าได้สามีถึงเป็นที่ท่านผู้หญิงอย่าทิ้งครัวดูจัดแจงแต่งหาโภชาหารพนักงานของสตรีแม้นมีผัวให้เกรงกราบสามีเป็นที่กลัวรู้ฝากตัวรักกายเสียดายงามรวมถึงเป็นเมียมนตรีอย่าหนีครัวและเสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตายที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเฉพาะของพระองค์ตลอดมาซึ่งหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลหรือท่านหญิงพูนทรงเล่าไว้ในชุมนุมเรื่องน่ารู้ว่าพระวิมาดาเธอซึ่งข้าพเจ้าเรียกท่านว่าเจ้าพี่องค์เล็กทรงว่าห้องพระเครื่องต้นพวกที่อยู่ในสำนักพระวิมาดาเธอนี้โดยมากมักจะทำอาหารการกินเป็นเพราะต้องเห็นต้องช่วยอยู่เสมอสำหรับข้าพเจ้านั้นพออายุได้10ขวบเจ้าพี่องค์เล็กก็โปรดให้ไปทำขนมกับท่านอาของหวานคือหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมทในห้องเครื่องต้นพอกลับจากเรียนหนังสือต้องไปห้องเครื่องก่อนแล้วจึงจะกลับไปอาบน้ำขึ้นไปเฝ้าถ้าถึงฤดูกุ้งก็ตั้งเตาหัดละเลงขนมเบื้องกันเป็นสองแถวแถวหนึ่งพวกสาวๆแถวหนึ่งพวกเด็กๆมีหม่อมเพื่อน
เป็นอาจารย์ใหญ่เดินตรวจแถวเอ็ดไปว่าไปจนทำได้และเมื่อมีการฝึกฝนจนมีฝีมือพออวดใครๆได้แล้วก็จะโปรดให้บรรดาข้าหลวงที่มาฝึกหัดเหล่านี้ได้แสดงอวดฝีมือต่อหน้าทารกำนันในที่สาธารณชนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจกับตนเองดังความตอนหนึ่งในการออกร้านของข้าราชสำนักฝ่ายในในงานวัดเบญจมบพิตรว่าข้าพเจ้าหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลหรือผู้เขียนนะครับมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในงานนี้ก็คือต้องขายน้ำชาในเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสวยอย่างหนึ่งและต้องนั่งละเลงขนมเบื้องไทยขายทางหน้าร้านอีกอย่างหนึ่งเพราะพระวิมาดาเธอทรงว่าห้องพระเครื่องต้นจึงทรงออกร้านของกินโปรดให้พวกสาวๆละเลงขนมเบื้องขายทางฝ่ายหน้าถ้าเจอคนกินใจปั้มเช่นเจ้าคุณประดิพัฒน์ภูบาลเรามักจะขายได้แผ่นละหลายบาทเพราะคงเห็นว่าน่าเอ็นดูที่เด็กทำได้การละเลงขนมเบื้องไทยนี้นับเป็นงานแสดงฝีมือของคุณลสตรีในราชสำนักมาแต่โบราณแล้วว่าใครจะมีความละเมียดละไมใจเย็นที่สุดในราชสำนักหากเมื่อถึงฤดูหนาวน้ำหลากกุ้งแม่น้ำมีมันมากเวลานี้บรรดาสาวๆข้าราชสำนักฝ่ายในจะพากันตั้งกระทะละเลงขนมเบื้องจำนวนมากมายหลายกระทะจัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการเลยทีเดียวมีการประกวดประขันกันอย่างสุดฝีมือดังประจักษ์ได้ในพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งทรงกล่าวถึงพระราชพิธีอันน่าสนุกนี้ไว้ด้วยทั้งในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องด้านกลอนเสภาจากวรรณคดีสโมสรในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่6เนื้อหาของเรื่องราวนั้นกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ซึ่งมีอยู่หลายท่านเป็นผู้ที่เกิดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอาจมีโอกาสได้รู้ได้เห็นหรือได้รับการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นด้วยก็เป็นได้กล่าวถึงการละเลงขนมเบื้องแข่งกันระหว่างนางสร้อยฟ้าและนางศรีมาลาเพื่อให้พระวัยได้ลิ้มรสและชื่นชมในรสมือของพวกนางขณะหนึ่งนางศรีมาลาได้พูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยฝีมือการละเลงขนมเบื้องของนางสร้อยฟ้าไว้ว่าละเลงได้หนาหนักอย่างขนมเกล็ดกระโห้ไร้ฝีมือสิ้นดีนำความน้อยใจมาสู่นางสร้อยฟ้ายิ่งนักหรือในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่3สังคมไทยในสมัยนั้นได้ให้คุณค่าคุณสมบัติแห่งความเป็นกุลสตรีไทยไว้ว่าหากกุลสตรีผู้ใดมีความสามารถละเลงขนมเบื้องได้จีบขนมจีบได้บอกมาปรางริ้วได้จีบพลูยาวได้กุลสตรีผู้นั้นมีค่าตัวถึง4ชั่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าการละเลงให้แป้งขนมเบื้องมีความกรอบบางเบาน่ารับประทานได้นั้นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของกุลสตรีไทยโบราณที่ควรพึงมีผู้ละเลงจำต้องมีความละเอียดอ่อนละเมียดละไมในฝีมือเป็นอย่างมากรวมถึงจะต้องกอบไปด้วยนิสัยความเป็นผู้ที่มีจิตใจเยือกเย็นอย่างยิ่งทีเดียวเรื่องราวแห่งความมีพระทัยใสในการฝึกฝนการครัวให้กับบรรดาข้าราชบริพารในสำนักของพระองค์ท่านนั้นหม่อมหลวงเนื่องนินรัตน์คุณข้าหลวงได้เล่าไว้ถึงการเรียนการสอนวิชาการปรุงอาหารในสำนักวังสวนสุนันทาสมัยที่พระวิมาดาเธอยังทรงเสด็จอยู่ในยุคต่อมาว่าวิชาการครัวให้ไปเรียนที่ห้องเครื่องคาวเรียนกับหม่อมเจ้าหญิงแย้มเยื้อสิงหราด้วยท่านดังมากเรื่องการครัวท่านทำได้ทั้งกับข้าวไทยจีนแขกฝรั่งกับข้าวเมืองชวา
ไทยภาคใต้ทำได้เก่งมากเช่นแกงเหลืองแกงไตปลาหาผู้ทัดเทียมยากเป็นผู้ทำข้าวแช่มือหนึ่งท่านเรียนทำกับข้าวมาตั้งแต่ยังไว้จุกความชำนาญการทำกับข้าวคือไม่ชิมใช้ดมเอาทำเอานักเรียนไปเรียนงงเลยทีเดียวข้าพเจ้าเป็นคนเกลียดการทำครัวหลบหลีกหนีมั่งช่วยมั่งจึงลอกวิชาท่านไว้ได้แต่บางอย่างของหวานให้ไปเรียนที่ห้องเครื่องหวานหม่อมราชวงศ์บุญเอื้อและดาวันเป็นนายห้องเครื่องหวานนั่งอยู่บนแคร่ทั้งวันไม่ลุกเดินไปไหนเพราะเดินไม่ไหวตัวใหญ่เท่าตุ่มซีเมนต์เป็นคนดุที่สุดหม่อมเจ้าหญิงสบายเป็นนายห้องเครื่องใหญ่ควบคุมหมดทั้งคาวหวานแต่ท่านย่ามีพิสดารอย่างหนึ่งใครปรุงน้ำข้าวแช่ไม่มีใครเหมือนท่านย่าเลยหอมซึ้งตรึงใจน่ากินที่สุดอยู่มาวันหนึ่งพระวิมาดาโปรดให้ท่านอาทำกับข้าวชวาจะทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและจะเอาไปวังสระประทุมวังบางขุนพรหมจึงโปรดให้นักเรียนหยุดเรียนมาฝึกหัดเรียนทำกับข้าวชวาที่ห้องเครื่องพวกเรามาทำอะไรไม่ถูกเห็นแล้วต้องนั่งดูเฉยๆของที่เตรียมหั่นไว้แล้วเห็นมีเนื้อไก่เครื่องในไก่กุ้งสดเนื้อวัวผักมีถั่วงอกถั่วแขกสตอเครื่องเทศสารพัดไม่รู้ว่าอะไรมั่งตำวางไว้สีแดงก็มีสีเขียวก็มีสีเหลืองขมิ้นก็เยอะกะทิเป็นหม้อใหญ่ท่านอาชี้แจงว่าให้เอากระดาษมาจดต่างคนต่างจดของตัวเองไปท่านหญิงแดงหรือหม่อมเจ้าหญิงคันธรสรังสีระพีพัฒน์พระธิดากรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์รับสั่งอย่างขี้เกียจว่าคุณสีคำจดสิใครอยากได้ก็มาลอกๆ กันไปคุณสีคำว่าเขียนคนเดียวก็มือหงิกสิผลัดกันเขียนสิจะได้ความรู้ด้วยกันทุกคนท่านอายิ้มเห็นเกี่ยงกันท่านเลยว่าขี้เกียจก็มาจดวันหลังตอนนี้จำไปคร่าวๆก่อนกับข้าวขึ้นทำบนเตาให้สุกเครื่องผัดกับน้ำพริกมั่งผัดกับกะทิเปล่าๆมั่งก็มีราว16ผัดเรียกว่า16อย่างก็ได้เพราะไม่เหมือนกันต้องผัดทีละทีใส่จานละอย่างแล้วของคั่วกับเนื้อสัตว์คั่วกับน้ำพริกเครื่องเทศบางอย่างคั่วกับกะทิจนแห้งบางอย่างก็ต้องแกงอย่างแกงมัสมั่นแต่ไม่เหมือนของคั่วๆต้มๆแกงๆอีกประมาณ 8-9 อย่างและพวกถั่วทอดกรอบอีกหลายถั่วไม่รู้ถั่วอะไรมั่งเมื่อนั่งนับดูเมื่อเสร็จขนมาวางกองไว้เบ็ดเสร็จประมาณกับข้าว32อย่างแล้วเอาทุกอย่างคลุกรวมลงไปในข้าวสุกที่หุงไว้สวยเป็นตัวแล้วใส่ไข่แดงของไข่เค็มคลุกลงไปเทแตงกวาดองเรียกว่าอาจาดคลุกลงไปด้วยชิมดีแล้วกินได้ดูแล้วใจหายของ32อย่างนั่งทำแทบตายเวลาเอามาคลุกรวมหมดเหลืออย่างเดียวกินจานเดียวอิ่มท่านอาว่าเดี๋ยวจะคลุกให้ชิมเวลาอาหารมื้อกลางวันเสียเลยเมื่อกินแล้วข้าพเจ้าและเพื่อนทุกคนที่มาเรียนทำออกปากว่าเป็นบุญตัวที่ได้กินจะไปหากินที่ไหนเนี่ยไม่มีแล้วว่าถึงความอร่อยโอชะทำให้กินแล้วลืมความตายจริงๆข้าวคลุกชวานี้ข้าวคลุกกะปิของเราชิดซ้ายไปเลยอร่อยสมความพิสดารความสิ้นเปลืองคิดกันว่าในชาตินี้พวกเราไม่มีวันได้ทำกินหรือทำเลี้ยงใครหรอกอย่าเรียนอย่าจดดีกว่าก็เลยกลับจากห้องเครื่องหมดเมื่อกินอิ่มหนำแล้วไม่มีใครยอมเรียนท่า
านผู้ฟังครับเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการทำข้าวคลุกชวานะครับของห้องพระเครื่องต้นในสำนักพระวิมาดาเธอซึ่งมีความล้ำลึกนะครับแล้วก็มีรายละเอียดแล้วก็มีการเรียกว่าเครื่องปรุงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอาหารอะไรในห้องเครื่องวังโสชนันทาอีกนะครับไว้มาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast